ที่22กันยายนพ.ศ. 2565ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีและดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีให้การต้อนรับนายเรืองฤทธิ์อุบลไซนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและคณะซึ่งได้มาศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมระบบการแสดงภาพ CCTV ของเทศบาลเมืองชลบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองชลบุรีที่เกี่ยวข้องรวมให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายในครั้งนี้ณศูนย์ควบคุมระบบการแสดงภาพ CCTV ของเทศบาลเมืองชลบุรี